เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Grand Theft Auto Online ในพาร์ทที่175กันแล้วนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ตามชื่อคลิปกันเลยเราก็จะมาแต่งรถมอเตอร์ไซค์กันนั่นเองในพาร์ทนี้ก็ขอพักซุปเปอร์คาร์ขอพักรถสปอร์ตกันไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งแต่ง RE กันไปก็บอกเลยว่าหมดตูดกันเลยนะครับในพาร์ทนี้เราก็เป็นรถเบาๆกันหน่อยแล้วกันมาโอเคก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีเพื่อนๆหลายคนนะครับเรียกร้องเข้ามาสมัยเมื่อพาร์ทที่ผมเริ่มแต่งมอเตอร์ไซค์พาร์ทแรกนะครับก็ขอกันเข้ามามากมายขอเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วและแรงที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วชื่อของมันก็คือฮาคุโชนั่นเองเอาเลยครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอสั่งตรงมาเลยดีกว่าเป็นสีอะไรดีสีแดงกันก่อนละกันจัดไปนะครับ 80,000 ใช่ไหม 82,000 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่ประมาณ 220,000 กว่าๆก็ไม่รู้ว่าจะพอแต่งเต็มได้หรือเปล่าก็ภาวนาให้แต่งเต็มได้ด้วยเถอะเอาเลยครับเพราะว่าผมอยากจะแต่งแบบฟูลไงฟูลเฮดดีเดี๋ยวๆไม่น่าจะใช่นะฮะเอาละครับผมตอนนี้ก็รอให้รถมาส่งเอาเลยครับตอนนี้รถเราก็ได้ไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ของเราแล้วเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราโทรให้รถมาส่งตรงนี้กันดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเราเราก็ให้รถมาส่งตรงนี้เลยเพียงแค่เราโทรมาเบอร์นี้นะครับจัดไปครับฮาคุโชมาส่งตรงนี้เลยให้ไวด่วนๆครับพี่น้องรู้สึกว่าอยากแต่งกันแล้วมาโอเคมาส่งแล้วเรียบร้อยจัดไปจอดอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหสีแดงแรงฤทธิ์เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องตอนสตาร์ทกันดีกว่านะครับก็เป็นรถเดิมๆตอนนี้ยังไม่ได้แต่งจัดไปโอ้โหเสียงนุ่มมากนะครับสำหรับฮาคุโชคันนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงเบิ้ลกันดูหน่อยละกันโอ้โหค่อนข้างจะรั่นกันเลยนะครับสำหรับเครื่องโอ้โหเสียงค่อนข้างจะนุ่มนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรั่นเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สำหรับคันนี้เอาเลยครับเบิร์นกันหน่อยละกันโอ้โหจัดไปนะครับเอาให้ร้อแบบไหม้กันไปเลยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวได้ซ่อมรถไม่เอาเอาเลยครับมาเลยโรงแต่งอยู่ใกล้ๆโอ้โหสีแดงช่างสวยงามอะไรเช่นนี้เอาเลยครับมาเริ่มกันที่เกาะต้องเป็น 100% 24,000 จัดไปครับมาที่เบรกเป็นเบรกรถแข่งนะฮะ 7,000 engine level 4 6,007 โอ้เครื่องยนต์ค่อนข้างจะถูกเหมือนกันมาที่เสียงแตรเอาไว้ที่หลังไฟต้องเป็นไฟซีนอนกันอยู่แล้วคุณผู้ชมมีไฟใต้ท้องไหม ไม่น่าจะมีแต่งมอเตอร์ไซค์ทีไรก็ถามหาไฟใต้ท้องทุกทีมันจะไปมีได้ยังไงอันนี้มาที่ป้ายทะเบียน600สวยงามเอาเลยครับมาที่4กันแล้วสีแดงก็ค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะครับแต่ก็ขอเปลี่ยนกันหน่อยละกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าอะไรก็เอาแต่สีแดงเอาสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันหน่อยละกันมาที่สีด้านกันก่อนโอ้โหสีด้านไม่ธรรมดาอันนี้เป็นสีดำนะครับสีแบ็คอันนี้เป็นสีเกรย์สีเกรย์นี่น่าจะออกเป็นสีเทาๆใช่ไหมเป็นสีเทาเหรอเดี๋ยวขอดูไปก่อนแล้วกันโอ้โหสีขาวถ้าเป็นสีขาวตัดกับแดงล่ะจะสวยไหมน่าสนใจนะฮะน่าลองดูอันนี้เป็นสีน้ำเงินถ้าเป็นสีน้ำเงินตัดกับแดงอีกล่ะอันนี้ก็เข้าท่ากันเลยทีเดียวอันนี้เป็นดาร์กบลูโอ้
อันนี้เป็น Midnight People นะฮะไม่ใช่ People ดิ Purple สวยอยู่เหมือนกันโอ้โหนี่สิสีแดงสุดยอดสำหรับรถคันนี้ผมคิดว่าจะแต่งเป็นสีด้านแล้วกันนี่เลยจัดไปสีน้ำเงินกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมแหมขยันแต่งแต่สีน้ำเงินเอาละครับอันนี้ก็ต้องเป็นสีด้านโอ้น้ำเงินดำก็สวยเหมือนกันถ้าเป็นน้ำเงินแดงล่ะไม่เฮ้โอ้โหยิ่งสวยเข้าไปใหญ่จัดไปดิจัดไปดิยังไงเอาละครับผมสีด้านน้ำเงินแดงโอเคอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเมทัลลิกกันดูก่อนเมทัลลิกเมทัลลิกเป็นสีแดงโอ้โหผมว่ามันค่อนข้างจะสวยกว่าไหมมาลองดูกันก่อนสีด้านนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนสีบูสีบูบูอยู่ไหนคุณผู้ชมอ้าวบูหายหรือว่าเลยมาแล้วนี่ไงบูอยู่นี่โอ้โหก็งั้นๆนะฮะไม่เอาดีกว่าเป็นเมทัลสีน้ำเงินเหมือนเดิมโอ้แต่ถ้าเป็นสีขาวล่ะคุณผู้ชมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวๆขอเลือกก่อนขอเลือกก่อนแม่เลือกไม่ค่อยถูกจริงๆตอนนี้หูดำแดงดำแดงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าผมแต่งเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกสีน้ำเงินอีกแล้วโอ้โหอะไรก็สีน้ำเงินนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเป็นสีดำหน่อยละกันนะสีดำตัดแดงมาแบบม้ามมืดเอาซิจัดไปนะครับอันนี้คือโอ้โห 25,000 เอาไว้ที่หลังแล้วกันเป็นสัญลักษณ์แก๊งนะครับอันนี้คือเป็นระบบเกียร์ระบบเกียร์ต้องเป็นแบบระบบรถแข่งนะฮะ 8,000 จัดไปเป็นแบบรถซิ่งเทอร์โบ 24,000 แหมวันนี้เสียมีเงินนะฮะเงินเยอะเงินเยอะเราไม่ต้องกลัวว้าวมาที่รอกันแล้วครับคุณผู้ชมรออันไหนสวยนี่สิจัดไป 5,000 มาที่ล้อหลังล้อหลังยังไงดีเป็นล้ออันไหนดีอันไหนสวยโอ้โหอันนี้เป็นล้อเดิมนี่หว่าขอบแดงงั้นนี่แหละเอาแบบนี้แหละต่อมาก็มีอะไรไหมนี่ไงเป็นล้อที่มีภาษาอังกฤษนะครับติดอยู่ขอบล้อนี่ไงโอเคมาที่กันกระสุนด้วยจัดไปสีควันล้อในเมื่อรถเราเป็นสีดำตัดกับแดงเพราะฉะนั้นก็เป็นสีดำแล้วกันโอ้โหเลือกแบบง่ายมากหมดแล้วนะครับมาที่เสียงแต่เสียงแต่เอาเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันนี่แหละโอเคมีอะไรอีกไหมท่อเหรอท่อมันเปลี่ยนไม่ได้เหรอคุณผู้ชมไม่น่าจะมีท่อแล้วน่าจะหมดเพียงเท่านี้โอ้โหน่าจะเปลี่ยนท่อได้ไม่งั้นแหละมันแน่นอนเป็นท่อสูตรอะไรแบบนี้ท่อผ่าอะไรก็ว่ากันไปไม่น่าจะมีละนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นมาดูโฉมรถใหม่กันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวๆๆ เราลองลงนะครับแล้วก็สตาร์ทมาใหม่โอ้โหค่อนข้างจะเสียงแน่นกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบบเสียงเบิ้ลกันหน่อยแล้วกันเสียงเร่งนะฮะดุกว่าเดิมนะครับดุดันเบิร์นด้วยจังหวะนี้ต้องเบิร์นนะฮะสวยงามเอาเลยครับเดี๋ยวเราหาถนนเทสกันเลยดีกว่า
นี่ไงตรงไปเลยครับขึ้นถนนใหญ่ไปเลยไปกันเลยครับคุณผู้ชมแค่ออกตัวก็แรงกว่าเดิมแล้วจัดไปเลยคุณพี่จัดไปแบบยาวๆโอ้โหเดี๋ยวเสียวชนเหลือเกินหวังว่าคงจะไม่ชนก่อนนะไปข้างหน้ามีเนินข้างหน้ามีเนินยังไงล่ะโอ้เดี๋ยวโอ้โหไม่น่าจะรอดครับเอาแต่ก็รอดแบบปาฏิหาริย์เอาเดี๋ยวเจ็บขาเดี๋ยวคุณพี่โอ้โหทำไมเดินย่องแบบนี้เอารถเราไปไหนโอ้โหไปสักไกลเลยอุตส่าห์จะเหินอยู่แหมเหินแบบผิดพลาดกลางเทคนิคนะอันนี้ไม่ใช่กลางเทคนิคอันนี้กลางอากาศครับโอ้โหรถเราเป็นยังไงมีรอยเล็กน้อยโอ้โหฮาคุโชของเราไม่น่าเลยนี่ไงนี่เลยเดี๋ยวเราจะเทสข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมขอลงแบบ VIP นะฮะ VIP กันไปเลยนี่สวยงามจอดแบบนิ่มๆเอาละข้างหลังไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยผมจะเทสรถมีเบิร์นนะครับจังหวะนี้ต้องเบิร์นกันหน่อยเอาละยังไงว่ามาจัดไปเลยครับคุณผู้ชมอัดกันไปเลยยังไงเปิด First Person กันดูหน่อยแล้วกันว่าความเร็วไปถึงเท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่100แล้วนะครับจะขึ้น120กันแล้วคุณผู้ชมโอ้โหสำหรับหน้าปัดนะครับก็มีวัดรอบแล้วก็บอกความเร็วจัดไปครับตอนนี้เดี๋ยวนะขอจอดก่อนตอนนี้ผมใส่หน้ากากอยู่มันมองหน้าปัดไม่ค่อยจะชัดนะครับเพราะฉะนั้นขอถอดหน้ากากออกกันก่อนเอาเดี๋ยวเราต้องเปิดเป็นแบบธรรมดากันก่อนเอาละเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เฉยนี่แหละโอเคจัดไปครับคุณผู้ชมอีกคราวนี้แหละเห็นหน้าปัดแบบชัดแน่นอนนี่จัดไปครับโอ้โหอัตราการเร่งนี่ไวมากตอนนี้ขึ้นไป100กิโลเมตรแล้ว120แล้วโอ้โหไวจริง120ยกล้อกันหน่อยละกันนี่จะเร่งได้เท่าไหร่โอ้โหเอาเลยครับ140ไหมเดี๋ยวแหมจะชนท้ายรถ10ล้อกันแล้วจัดไปครับขึ้น140ไหมตอนนี้แบบยกรากโอ้เดี๋ยวเสาไฟน่าจะแบบมาตรฐานนะครับ120ยังต่ำแต่ถ้าเวลาเจอเนินก็อาจจะลดนะครับแล้วพอเวลาลงเนินก็น่าจะได้ประมาณ140น่าจะเป็นไปได้ตามทฤษฎีโอเคจัดไปนะครับโอ้โหแรงจริงสำหรับมอเตอร์ไซค์คันนี้เอาเลยครับคุณผู้ชมเราเจอภูเขากันอีกแล้ว แม่ไม่รู้เป็นอะไรเจอภูเขาที่ไรแบบแม่ต้องมาเทสกันหน่อยเอาละครับในเมื่อเราทดสอบดู First Person กันไปแล้วเราก็ต้องมาใส่หัวกันต่อต้องลงรถเหรออ่ะโอเคยังไงใส่หน้ากากเน่โอเคยังมีเวลามาใส่หน้ากากกันอีกด้วยจัดไปครับอัดกันไปเลยขึ้นเขาไหวเปล่าเบ้ไหวหรือเปล่าน่าจะไหวนะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์มันเป็นรถที่ไม่หนักอะไรมากมายโอ้โหต้องขึ้นได้อยู่แล้วนี่โอ้โหกระแทกกระทันเอาล่ะตรงนี้ความเร็วเริ่มตกแสงพระอาทิตย์สุดยอดสวยงาม
ขึ้นภูเขาทีไรก็ต้องเจอแสงอาทิตย์เป็นประจำจัดไปครับจัดไปขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกขึ้นไปให้สุดนะฮะเดี๋ยวพอเราขึ้นไปบนเขาเราก็จะล่วงลงมาโอเคไม่ใช่ล่วงลงมาสิจะรองขับลงมานะฮะมาดูซิว่าจะทำความเร็วได้140ไหมวัดกันแบบนี้เลยโอ้โหมันอันตรายนะครับชีวิตจริงห้ามลอกเลียนแบบชีวิตจริงก็ไม่มีใครมาลอกเลียนแบบเราอยู่แล้วคุณผู้ชมโอ้ว้าวโอเคตรงไหนดีตรงนี้นะฮะถ้าพลาดนี่มีเฮแน่นอนเอาสิจัดไปโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหจัดไปฮะจัดไปครับโอ้โห140แน่นอนโอ้เดี๋ยวนั่นไงเรียบร้อยคาที่โอ้โหมาเกิดตรงไหนแล้วรถล่ะรถผมไปอยู่ไหนโอ้ไปคาอะไรอยู่บนนั้นโอ้โหวิ่งเก็บรถกันเลยทีนี้หาคุโชกับผมไปแล้วนั่นไงถลายสิจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดหนักใจจริงโอ้เดี๋ยวนะตอนนี้เราลงมาไกลแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางสายกลางนะฮะทางสายกลางอยู่ตรงนี้ขอไปเอารถก่อนคุณผู้ชมรถผมอยู่ไหนเดี๋ยวอย่าล้มเชียวอย่าล้มเชียวแม่ไม่เอาเอะอะล้มเอะอะล้มนี่ไงจอดคาต้นไม้กันอยู่เลยโอ้โหเอาเลยครับเอาเดี๋ยวเอาเฮ้ย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 อย่าสิไม่เอาสิเอาโอ้โหมีบั๊กนะครับเจอบั๊กขึ้นรถไม่ได้ครับคุณผู้ชมเอาแล้วไงโอ้โหอย่าสินี่มันรถผมนะให้ผมขึ้นรถซะเถอะเอาละโอเคนั่นแหละสวยงามจัดไปลงดีๆโอ้โหก้อนหินต้นไม้ยังรอดลงกันแบบดีๆขอไปเยี่ยมชายหาดกันหน่อยนี่โอ้ยโอ้มันจะรอดไหมเนี่ยจะครบ32ไหมโอเคเยี่ยมนี่แหละเที่ยวทะเลนะครับยกล้อกันหน่อยชายหาดแถวนี้มีเนินไหมมีเนินให้เราแบบเล่นท่าสตาร์หรือเปล่านี่ไงตรงนี้โชว์สเต็ปเทพกันหน่อยอ้าวไม่ได้เฉยเลยข้างหน้าตรงนี้ได้ไหมขอเล่นท่ากันหน่อยนี่โอ้โหสวยงามโอ้โหได้อยู่ครับได้อยู่คุณผู้ชมว้าวเดี๋ยวเกือบไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองลุยน้ำกันหน่อยเฮ้ทดสอบสมรรถภาพรถไปพี่หลีกไปโอ้ยไม่เป็นไรครับแหมมีระบบเซฟตี้ดีสำหรับรถคันนี้แหมก็ถือว่าเป็นดวงของเราแถวนี้มีใครไหมไม่มีใครเลยเหรอเอาเลยครับคุณผู้ชมข้างหน้าเป็นทะเลขอลุยกันหน่อยลุยน้ำหน่อยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเกือบดีนะรถไม่ดับเอาละดูเหมือนว่าผมจะเห็นก้อนหินตรงนี้เห็นปั๊บชนปั๊บเดี๋ยวเอารถทับอีกอะไรกันเนี่ยมาอดเล่นท่าสตันเลยกะว่าจะขับมาขึ้นก้อนหินตรงนี้อยู่เอาเลยครับเราขึ้นมาอยู่บนยอดนี้นี่แหละอ้าวเบรกไม่ทันกำเบยลุยขอบกันหน่อยลุยขอบเรามาเปิดประสบการณ์ทดสอบรถแถวๆชายหาดอ้าวตรงนี้สวัสดีครับพี่ทำอะไรปิ้งบาร์บีคิวเหรออยู่คนเดียวเหงาหรือเปล่าโอ้โหยืนสูบบุหรี่บุ๋ยๆเลยสูบบุหรี่มันอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
สูบบ่อยมันก็อาจจะตายได้นะครับอาจจะตายแบบนี้ตายแบบไม่รู้ตัว โอ้โหอันนี้เรามาทดสอบรถหรือว่ามาป่วนเมืองกันเนี่ยเอาข้างหน้าข้างหน้ามีคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหนี่ไงรอยเลรอยเลกันเลยไปครับขับตรงชายหาดกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ขอเล่นท่ากันหน่อยนี่ได้หรือเปล่าโอ้โหน่าทิ่มกันเลยแม่ตำรวจมาเหรอตำรวจมาเหรอยังไงแล้วคุณพี่อะไรกับผมจัดไป3ดาวเอาเลยครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าสนุกสนานกันพอสมควรนะก่อนจะจากกันไปนี่ขอเล่นท่ากันแบบผิดพลาดให้ดูกันหน่อยแล้วกันโอ้โหจะเล่นท่าแต่ผิดพลาดซะได้เอาเลยครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ